กดไงครับยกขึ้นพันยันหนึ่งให้ได้แล้วก็กดลงนะครับสามครั้งกดพันยันหนึ่งแล้วก็ลงนะครับอันนี้เราต้องทำให้คนไข้เราทำเองไม่ได้นะครับอันต่อไปเราก็จะมาข้อ2ตั้งข้อสอบอย่างนี้นะครับเราอย่างนี้ให้เขานอนก็ได้นั่งก็ได้ถ้าเขายืนอย่างนี้ให้ตั้งข้อสอบนี้ขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับกดนะครับลงตรงกลางกลางนะครับกดลงไปเอามือที่โป้ดันเข้าไปที่ข้อมือกดง้างลงมาถ้าคนมีโรคพวกแขนชาเนี่ยมันจะดังกึ๊บนะครับถ้าคนไม่ปกติมันก็ไม่ดังถ้าคนไม่มีอาการมันก็ไม่ดังก็แก๊สนะครับอ้าวเรามาดูข้อ3อันนี้เราก็นวดฝ่ามือไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเรียนนวดมาแล้วนะครับพยายามนวดฝ่ามือแล้วก็นวดนิ้วมือนะครับแล้วก็จะมานวดหลังมือเวลานวดหลังมือเนี่ยเรานวดไปตามร่องกระดูกนะครับอย่างนี้ร่องกระดูกเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการปั่นนะครับปั่นเสร็จแล้วค่อยมานวดหลังนิ้วมันไม่ได้ยากนะครับถ้าคนมาจากศูนย์ก็ต้องฝึกเอาครับตะเกียงนะเพราะว่าถ้าคนมือชานิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะมีปัญหาครับสังเกตดูเนี่ยจับข้อนะหัวซ้ายขวานะเนี่ยหลังขึ้นอันนี้พวกนี้ขับรถเครื่องแล้วมือมันจะชาจับข้อเนี่ยหมุนซ้ายบิดซ้ายบิดขวามันจะดังขึ้นนะหินปูนมันจับอยู่ในข้อมันทำให้มือชาเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกกึกอยู่นี่แล้วเราก็เลื่อนมาให้พ้นข้อนี้แล้วก็จะหมุนแบบกายภาพเห็นไหมไปกว่าเออมันต้องทำให้เป็นเทคนิคครับหมุนซ้ายหมุนขวาดังแล้วครับแต่นี่ดังก็คือตัวข้อนี้แต่นี้เราดูว่ายังมีนิ้วปูอยู่ไหมเราสามารถดูได้นะครับจับปลายนิ้วนะครับจับไปนิ้วหมุนซ้ายบางคนหมุนไปแล้วมันจะดังกึ๊บนะครับให้ทำให้มันหลุดทำยังไงให้หลุดใช่ไหมครับอาจารย์ให้นิ้วนะให้นิ้วหลุดไปแล้วก็นี่จับลูดแล้วก็จะมาหลังนิ้วลูดมาหลังนิ้วก่อนแล้วมาด้านข้างเหมือนที่เรานวดนะครับยืดดังแล้วแต่นี่ดังแล้วก็สบายแล้วทีนี้เราจะดูนะครับนี่เราก็จะหมุนเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเดี๋ยวมันก็หายชานะครับแค่ใบชาทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายชาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรห้องมาตามนั่งเหรอ